ที่เทศนาถึงเรื่องคุณพระรัตนตรัยให้ฟังอยากเข้าใจว่าของตื่นน่าเป็นของลึกอยู่ในตัวถ้าผู้ฟังเป็นตั้งต้นแต่ได้กราบไปไหวคือตั้งนาโมรู้สึกทางคือเอาต้นไปแล้วนี่ของตื่นตื่นหรอกแต่หากว่าใจมันนัดแน่นและมั่นคงแล้วลึกซึ้งสุขุมมากทีเดียว ที่จะถึงพระรัตนตรัยต้องลงกราบเสียก่อนไม่ใช่เพราะว่าพุทธังถึงพุทธังสามจบพุทธังหกจบพุทธังเก้าจบเมื่อว่าถึงฌานสามถึงฌานหกถึงฌานเก้ามันคงราคาโดยเข้าใจว่าเป็นของตื้นอยากจะฟังธรรมที่ถึงสูงละเอียดลึกซึ้งที่ผมมากใจถ้าไม่ถึงถามแล้วไม่มีหยาบไม่มีละเอียดหรอกเหมือนกันขนมช้างนั่นนะขนมมันก็ทำด้วยช้างนั่นนะจะหักขาแล้วกินมันก็ขนมของเก่าหักงวงหักงาแล้วกินมันขนมของเก่ากินใส่กินจงกินตัวมันก็ขนมของเก่าทานทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละมันอันเดียวกันคนใส่ใจถ้าทำมันสูงของมันตื่นเลยไม่อยากฟังธรรมะที่สูงนั้นอยู่ตรงไหนมันตื่นมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีใครวัดได้เมื่อจะอธิบายให้ฟังการกราบเบื้องต้นกราบที่หนึ่งถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระองค์จะระลึกไปพระคุณในเลือดรัดนี่พระคุณเมตตาคุณกรุณาคุณวิสุทธิคุณก็แล้วแต่เมตตาคุณก็ดีปัญญาคุณวิสุทธิคุณก็ดีสามอย่างนี้นะไม่ทราบว่าอะไรเป็นต้นเป็นปลายมันนั่งอยู่ในพระทัยของพระองค์ทั้งดวงทั้งดวงนัดทั้งสามประการจะเอาอะไรเป็นต้นก็ได้ทางกลางที่สุดอะไรได้หมด การกราบถึงคุณพระพุทธเจ้าเราลึกอภิคุณกว้างขวางเป็นพิจารณาอิติปิโสสุปฏิปันโนอิติปิโสภะคะวาทั้งตมาทั้งโทเป็นต้นเราระลึกถึงคุณโดยลำดับเพื่อหากว่าเราตั้งจิตจดจ้องเฉพาะคุณพระพุทธเจ้าแล้วระลึกกับคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราทำเป็นคุยเสพอย่างนี้เอารูปเป็นอารมณ์รูปนั้นเป็นรูปเทียมพระพุทธเจ้าท่านก็ดีเกิดอย่างนี้อย่างนี้รูปร่างลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกราบลงไปถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าจิตเราและใจเราเบิกบานท่องใสจิตใจเรารวมเป็นสมาธิภาวนาจิตใจของเราเป็นเอกสตาจิตนี่แน่อยู่ในเอามาเดียวนั่นก็ถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิถึงจะทำเหมือนกันพระธรรมคำสอนที่พระองค์สอนพวกเราให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วละบาปทั้งสิ้นเป็นนึกถึงคุณพระธรรม
เมื่อแน่จิตตั้งมันเมื่อเรามาเดียวคิดนึกสงสัยไปมาหน้าหลังเฉพาะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ก็ถึงคุณพระธรรมพระธรรมนั้นเป็นของสูงสุดแนะนำท่านสอนตักเตือนเราให้ได้ละพวกชั่วทำดีมาชั่วทำดีถ้าไม่ใช่พระธรรมตักเตือนท่านสอนแล้วก็น่าเชื่อทำดีไม่ได้เราสมควรเป็นคนเอาป่านี้เมื่อก็ทำท่ามสอนจึงไม่เป็นคนพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมสัทธัมโมคารุกาตโภธรรมเป็นของสูงสุดพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมเหมือนกันพระพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วอ่ะคนในโลกนั้นคนเราเกิดมาในโลกถ้ามันมีความเคารพไม่มีที่เคารพนับถือไม่สบายอยู่มาเป็นสุขพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้พิจารณาเราจะครบเคารพใครเนาะเคารพพระอินทร์พระองค์เคารพไหนก่อนพระองค์สูงกว่ามดคิดถึงพระธรรมนั่นพระองค์นั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมนั่นแหละสูงสุดกว่าจึงได้เคารพพระธรรม เราเคารพพระธรรมคำสอนนั้นที่แนะนำคำสอนเราเนี่ยนะให้ดีให้ดีให้ดีเป็นผู้เป็นคนมาได้ก็โดยพระธรรมได้แท้พระธรรมยังพร่ำสอนกระทั่งถึงผู้ภาวนาจิตใจแน่วแน่เป็นอิสระตาจิตอิสระตาลมแล้วพร่ำสอนเป็นผ้าในนิสสอนอะไรเป็นเสียงสอนใช่ไหมครับนี่สอนให้เรารู้จักดีจักชั่วรู้จักผิดจักถูกศาสนาพระเจ้าเขาสอนพระเจ้ามาสอนศาสนาพระโคดมเราพระเจ้านิพพานแล้วสาวกทั้งหลายท่านก็นิพพานแล้วถึงแม้เป็นลูกพระสาวกก็ดีลูกพระเจ้าผู้ที่เจ้ามาสอนก็ดีอันนั้นเป็นแต่นิมิตเป็นภาพนิมิตถ้าจริงเอาธรรมะนั่นนะที่คำสอนของท่านมาสอนเรานั่นนะเป็นของประเสริฐสูงสุดเป็นของจริงของจังนั่นเรียกว่าประธรรมสอนเมื่อไปถือพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นภาพพระพุทธเจ้าก็จะไปถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถนัดคนนั้นเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราก็เลยเป็นภาพพระพุทธเจ้ามาที่เจอนี่แหละถ้าที่จริงพระองค์นิพพานแล้วภาษาโลกก็นิพพานแล้วไม่ห่วงอะไรตัวของเราอยู่นี้เรานี่ดีมีประกอบด้วยกิเลสบาปธรรมโลภะอยู่ในโลกอันนี้พระธรรมเนี่ยยินดีเมตตาเข้ามาสอนผู้ที่ถึงธรรมแล้วยังเข้ามาสอนผู้ไม่ถึงธรรมก็ไม่มาสอนพระธรรมเป็นของสูงอย่างนี้พระสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเกินไปเพื่อคนจากทุกข์ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นเหตุนำให้ท่านถึงซึ่งธรรมะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติโกงเนี่ยมาสอนพวกเราถ้าไม่ใช่พระสงฆ์เมื่อนั้นมาสอนก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครสืบศาสนาสืบศาสนามาทั้งทุกวันเดี๋ยวนี้ละ2,000กว่าปีก็เรื่องอาจจะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติโกงป
ฏิบัติเพื่อคนจากทุกนั่นแหละมาสอนพวกเราเมื่อครั้งเราคิดถึงคุณของท่านมาตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สอนคนอื่นต่อไปอีกก็เป็นเรื่องสืบต่อพุทธศาสนาไปยืนนานพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เนี่ยเป็นของเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าถ้ามีพระธรรมมาสอนก็มาเป็นพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์สาวกคันท่าไหมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกต้องก็ไม่เป็นพระสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติธรรมธรรมยังไงของกลางและสูงกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แยกกันออกที่แยกออกไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเป็นสมุดบัญญัติต่างหากพระพุทธเจ้ากับลูกพระธรรมนั่นเนี่ยยังเป็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์กับหลวงพระธรรมนั่นเนี่ยยังเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันถ้าพูดเป็นส่วนเป็นส่วนก็แยกกันออกเป็นสามต้องเรียกว่าพุทธธรรมพระสงฆ์คราวนี้เรากราบกราบครั้งหนึ่งให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นส่วนด้วยก่อนเมื่อเป็นส่วนด้วยก่อนกราบสองครั้งที่สองเลยถึงคุณพระธรรมทั้งที่สามแล้วลึกถึงคุณพระสงฆ์สามอย่างเท่านั้นคงเพราะกายของเราเพราะวาจาของเราเป็นสิ่งที่สอแสดงให้เห็นให้คนอื่นเห็นได้ถ้าเรามั่นคงเรากล้ากายเราคือกระทำพระสงฆ์มั่นคงดีคนโดยส่วนมากกราบลงหัวกราบลงแล้วมือลงถึงพื้นแล้วหัวก็กราบลงแล้วถ้าตามองไปโน่นก็อื่นนึกเล็กก็เลือกไปโน่นบางทีปากพูดอยู่กราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปากพูดทำไม่ยึดไม่ยอมมันจะถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ยังไงเลยตายเป็นของเล่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้กลายเป็นเครื่องเล่นไป ไม่ใช่เอามาเล่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราถือไม่ใช่ถือเล่นถือเอากันจริงจริงอย่างจังให้เขาต้องจิตถึงใจจนให้เห็นคุณค่าประโยชน์ถือให้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการถือนั้นจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราศาสนาอิสลามเขาไหว้วันหนึ่งตั้งสามครั้งสี่ครั้งเขาไหว้พระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเหลือทำอะไรให้พระเจ้าช่วยเหลือหมดทำดีก็จะเจอทำสวยก็จะเจอเขาว่าเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เขาทำดีเขาทำดีมากเท่าไรพระเจ้าก็เชื่อมากเท่านั้นที่จริงก็เจอเราเนี่ยทำเขาพูดเฉยๆเขาพูดนอกไม่พระเจ้ามาเชื่อมันเราทำดีด้วยตนเองนั่นมันก็ไม่ดีเกินหรือทำดีพระเจ้าก็ไม่เชื่อทำเชื่อพระเจ้าก็ไม่เชื่อเมื่อทำด้วยตนเองมันดีขนาดนั้นครับครั้งศาสนาพระเจ้าว่าเราทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อมันเลยขี้เกียจทำทั้งพระเจ้าไม่เชื่อนี่ยังถือศาสนาไม่ถึงแก่นถือศาสนาไม่ได้คุณประโยชน์ถือศาสนาหน้าใจไม่ได้เป็นประโยชน์กลับให้โทษไปซะอีก
ถือศาสนาเอาเป็นเครื่องอ้างให้ได้หมดก็เป็นศาสนาทั้งหมด เรามาบวชมาเรียนมาอยู่ในศาสนาเราศาสนาเป็นที่พึ่งอย่างที่ว่ามาแล้วพึ่งเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆจิตใจแน่ถึงธรรมะจริงๆจริงจังนี่จะเป็นคุณประโยชน์ถ้าหากว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าคนสมัยนี้เขาเรียกคนบวชมาเอาเปลือกเขาเอาเปลือกชาวบ้านเนี่ยคนมีรัฐเอาเปลือกชาวบ้านมันก็เสริมจริงความเขาว่าชาวบ้านชาวเมืองเขามีอะไรถ้ามีทำทานเขามีอะไรไปหามาทำบุญทำทานมีหวังเงินเงินทองแล้วเข้าของสิ่งใดทั้งปวงหมดแต่ว่าถ้าชาวประสงค์เป็นคนสะสมคนเกิดในศาสนาทั้งขาวทั้งสีเป็นสะสมออกผู้บวชเจอกับผู้สละผู้บวชลดกายเป็นคนสะสมเขาเงินสละเราเป็นคนสะสมยิ่งร้ายกว่าชาวบ้านซะอีก จึงเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยแก่พุทธศาสนาคนสนิทนั้นเรียกว่าทำดีไม่ขึ้นเพราะไม่มีการทำดีเมื่อทำดีทำดีแต่เป็นประเภทเขาเราเป็นประเภทพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรไม่ขึ้นแต่ไม่ทำดีเรื่องนี้ทำดีไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นแหละเรื่องต้นการไหว้คือถึงพระรัตนตรัยยังค่อยไหว้ให้ถูกต้องให้ทราบซึ่งเขาถึงใจจริงๆพระคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจของตนไม่ได้แยกแยกออกไปจากใจพระคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจแน่วแน่อยู่มันคิดที่มันสื่อไปทั้งอื่นนั่นไม่ใช่คุณพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธเจ้าคุณพระสุพระธรรมพระสงฆ์ให้แน่วแน่อยู่ในที่นั้นมันสื่อที่ใช้สาระประโยชน์ไม่ได้นั่นต้องไว้ในใจของตนแต่เอาของภายนอกคุณไว้ในใจทั้งหลายเอาผู้กระทำประสงค์มาไว้ในใจเราจะเอาการงานขึ้นมาไว้ในใจเอาธุระมาที่ของชาวบ้านมาไว้ในใจคิดถึงบ้านถึงเมืองคิดถึงเรื่องภายนอกมาไว้ในใจเอาเราเนี่ยมาเป็นสรณะทั้งหลายเอาผู้กระทำประสงค์เป็นสรณะเราไปเอาของนอกเป็นสรณะเอาเป็นที่พึ่งนี่เรื่องผิดความหมายและความประสงค์ด้วยนั้นในศาสนาซึ่งเป็นคนตั้งมั่นเป็นครัวตัวอย่างของชาวบ้านเราตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธธรรมประสงค์เหล่านี้เป็นพระนาวิสุทธิ์เป็นตัวอย่างของเขาถ้าชาวบ้านคารวะสามารถจะทำได้อย่างนั้นก็เป็นของดีเลิศประเสริฐกว่าพระเจ้าพระสงฆ์พระอิศเคยว่ามีการยุ่งยากลำบากหลายอย่างมีภาระหลายอย่างเมื่อพ้นจากภาระนั้นหรืออยากพ้นจากภาระนั้นตั้งใจถือพระธรรมพระธรรมสงฆ์ตั้งใจเขานับถือจริงๆจังก็เลยถึงคุณพระรัตนตรัยในตัวเลยดีกว่าพระเจ้าพระสงฆ์สื่อสามเณรทั้งหมดเพราะนั้นท่านต้องพูดว่า
เรียกสงสารกไม่ใช่หนีตัวพระนี่นะเจ้าอุบาสิกาก็มีเหมือนกันเอาละศาสนาเรื่องนี้ติดตั้งอธิตั้งตรงนี้ติดตั้งเลยว่าสมุทรตูสตูสุดงตูสังขปาจันโทสมารเสยธาณิโทติรเสยธาสกิติโยจันตุสัพพโลโคนาจตุมาเตระวัตันตระโยสกิติธาณิโคสวะอาภิวาทนาสีริจานิจังอุทาริจาริโนจตารโอธนาทันติอายุอันโนสุขังสังขังทั้งใจทั้งความสงบจะสงบตัววิธีใดก็เอาคือสงบตัววิธีพุทโธบริกรรมพุทโธก็เอาหรืออนาปานสติก็เอาหรือแม้แต่โอมะโอมะภาษาหมายยังเขาเรียกว่าโอมะพิจารณาโอมะมันก็ลงเหมือนกันนี่เรียกว่าภาวนากรรมฐานถ้าหาก็ไม่ลงแล้วทั้งหมดมันก็ไม่ลงเหมือนกันจะภาวนาอะไรก็เอาเถอะตัวสมัยครั้งก่อนทางพุทธการถ้าไปภาวนาอยู่ริมสระน้ำเห็นนกยางกินปลาเข้ามาเป็นอารมณ์ก็เลยสงบมันก็ได้คิดตัวเชื่อในอย่างจิตใจให้สงบได้ไงหรือสนานก็ได้หรือยังไงก็ได้สงบนางสตาจาราไอ้นางสตาจาราเอาแสงเทียนเป็นอารมณ์พิจารณาแสงเทียนมันรับอารมณ์ตั้งขึ้นแล้วมันย้อนยับยับลงมาเหมือนกับกงเหนี่ยวมันก็อีกมันย้อนยับยับครับลงมามันก็ดับมันได้ไม่ดับแล้วก็กงก็อีกมันอยู่อย่างนั้นถ้าแสงเทียนเป็นอารมณ์ท่านก็ลงกรรมฐานได้ต้องคิดดูสิต้องแสงเทียนมันมีอะไรเป็นเส้นอยู่เงียบหายของท่านต่างหากมันย้อนยับย้อนเจ้ายับมันดับมันจะดับไปมาเลยเรียกว่ามันจะดับมันก็คงแน่วมันไปอีกเรียกว่ามันเกิดมันก็เกิดดับก็ดับนั่นเองเงียบหายของท่านจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่เราพิจารณาว่าเงียบหายหนึ่งของท่านแค่นี้พิจารณาท่านมีเงียบหายภายในแล้วมันไม่ลงเด็ดขาดมาภาวนาโดยเสียงสักว่าพอแล้วมือแล้ววันพอแล้วการเวลาซะมันมีเรียกขายพิจารณาให้มันลงได้ก็ใช่ก็ได้อะที่นั่นเห็นนั่นเองว่าเอาเถอะจะเอาแล้วก็เอาเถอะถ้าลงได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นการที่จะถึงธรรมะมันต้องถึงความสงบซะก่อนความสงบความสงบเป็นต้นเหตุของธรรมะถ้าได้ธรรมะหรือถ้าไม่ได้ความสงบธรรมะก็ไม่เกิดยุ่งอย่างนี้ส่งนั่นส่งนี้มันก็ได้แต่เพียงแค่ส่งอันนี้ไม่ใช่ธรรมะธรรมะคำสั่งพระเจ้าเป็นความสงบธรรมะของพระเจ้าเป็นสันติเข้าถึงความสงบ โอ้จงพากันทำตั้งจิตตั้งมดพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่อธิบายมันต่างแล้วเช่นอานาปานสติหรือมรณาสติมรณาสตินี่เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดอะไรทั้งนั้นถ้ามันลงมรณาสติแล้วมันก็หมดเรื่อง คือเครื่องตายมันจะมีอะไรเหลือมนุษย์ของเรามันตายต้องหมดเรื่องหมดราวไปมันคิดนึกอะไรอาวันถึงนั่นถึงนี้มันก็ไม่ได้มัน
อะไรอาวรณ์นี้ก็ไม่เกิดทั้งเราตัวของเราจะต้องล่าทิ้งไปเป็นธรรมดาจึงว่ามารณาเวทีเป็นของสำคัญนึกถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกนั้นมารณาเวทีมันวางหมดมันเหลือแต่จิตเดียวนั่นก็เป็นสมาธิใช่ไหมครับมันไม่วางมันจะละไอ้มันจะยึดจะถือแรงมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเราเห็นดีดีอยู่เห็นชัดชัดอยู่ไหมครับมีเงินมีทองครอบครองสมบัติอาณาจักรถึงว่ามีลูกหลานในบ้านในเรือนแต่บ้านในเรือนก็ต่างครับเราจะต้องทิ้งเขาถึงเราก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกับเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายเหมือนกันตายแล้วก็ทิ้งเขาเหมือนกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นพื้นที่สุดของกรรมฐาน ถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวของอะไรก็เอาเถอะเพราะว่านานเลยอะไรนี่อะไรทั้งหมดกรรมฐานอะไรทั้งหมดไปเกี่ยวข้องกับความนั้นไม่เป็นหรอกภาวนาภาวนาจิตต้องการให้ลดละลิดทิ้งสิ่งทั้งตัวหมดอารมณ์ตัวหมดถ้ามันน้อยลงไปถอยลงไปถ้ามันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมายศึกษาฟังมามากจะมากก็เพื่อให้มันขัดเกลาให้มันลงอันเดียวนั่นเองมันลงอันหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั้นให้ไว้ให้ได้มันจะเสื่อมออกจากกันละเสื่อมมาทั้งหมดมันจะออกไปอันจากอันเดียวนั่นแหละมาไปมัวเมาไปคิดนึกสงสัยนั่นอันนี้อะไรต่างมันจะเป็นกรรมฐานอันนี้จะถูกอันนี้จะผิดอันนั้นจะชอบอันนี้แสงเราอันนี้ไม่ชอบอะไรต่างๆไม่ได้วุ่นใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอนกรรมฐานให้น้อยบางคนมาให้ถูกกับจริตต้องฉันหน่อยให้ถูกจริตต้องครบหน่อยอะไรต่างๆนั่นเดียวกันหนึ่งอะไรมันจะถูกคันท่ามันไม่ละไม่ถูกทั้งนั้นไม่ทิ้งไม่ถอนไม่ถูกทั้งนั้นมันมากพอแล้วคนเราคนคิดความนึกความสงสัยมันมากมายหรือไปจะพนันอ่ะจริงว่ามันของเรานั้นมันหุ้มห่อปกปิดอยู่ทุกวิธีทาง ของที่จะสละของที่ส่วนทิ้งสิ่งนั้นเราหามาเราทิ้งเวลานี้เลยเสือจากพระในเวลานี้ถอนเวลานี้จากพระในเวลาจากพระในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงวัตถุให้จากพระคือสละนั่นเองพระองค์ไม่เที่ยงจะหนาวจากโคตรนี้สกโกมุติยานาโยจากพระสละคืนของเก่าคือจิตใจมันเป็นยังไงมันกังวลเกี่ยวกับความเป็นยังไงเอาคืนเลยซะคืนมหามันซะคืนมหาของเก่ามันซะเราเป็นตัวของเราเนื่องจากโสปฏิสโกมุตติอนาโยพ้นนะเด็กพ้นแล้วจะไม่มีอะไรอร่อยเอามาหนาเพื่อติจะเป็นตัวอย่างเราจะพิจารณาแล้วก็พิจารณาเถอะเราพิจารณาเอาหนาตาเพื่อติเป็นตัวอย่างในที่นี้ให้พิจารณาหนาตาเพื่อติวันนี้เอาพิจารณาหนาตาเพื่อติน่ะเอาเป็นอารมณ์มันนาตาสติจะไปเอาได้มันถึงอย่างนั้นมันก็เป็นสมาธิแล้วนะ